บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิจำกัดประชุมกรรมการนะคะและสมาชิกครบรอบ1ปีแรกของการเริ่มกิจการมีทุนเพิ่มกว่า4ล้านบาทเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะนายสมเกียรตินะคะศรีสะเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือประสานกับชุมชนในจังหวัดหวังใช้ชุมชนนะคะที่เป็นสมาชิกมีรายได้เพิ่มนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยทุกภาคส่วนนะคะทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ